สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในคลาสที่51นะครับในวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงศ์สวัสดิ์นะครับอินดิเกต x e ย่อมลังคอส x กำลัง2แล้วก็ sin x กำลัง2 dx ตัวนี้เรากำหนดให้ u เท่ากับคอส x กำลัง2ถ้าเราดิฟตรงนี้ทั้งสองฝั่ง du by dx อันนี้ดิฟคอสได้เป็นไรไรปาล์มดิฟคอสได้เป็นไรครับลบคอสลบไซน์และดิฟ x กำลังสองตัวนี้ได้อะไรลบคอสก็ได้สอง x ดังนั้นก็เลยเป็นลบสอง x ไซน์ x กำลังสองนะครับคราวนี้ถ้ามาดูเทียบกับข้างบนน่ะมันเหมือนกันไหม x แล้วก็ sin x กำลังสองแล้วก็ dx แล้วแต่ว่าตัวนี้ต้องย้ายลบ2ไปหารก็เป็นลบ1ส่วน2 du ทันไหมปาล์มครับแล้วก็ e cos x กำลังสองแต่คอส x กำลังสองเท่ากับอะไรเนี่ยเท่ากับ u เท่ากับ u ก็ดังนั้นก็เลยกลายเป็น e กำลัง u e กำลัง u อินดิเกตออกมาก็ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ยังคงสัมประสิทธิ์ลบ1ส่วน2เหมือนเดิมแล้วก็แทนค่า u เข้าไป u ก็คือคอส x กำลังอะไรกำลังอะไรครับปาล์มกำลังสองถูกไหมครับก็จบแหละข้อนี้เอานี้เรามาดูไซน์แทน x ส่วนด้วยคอสกำลังสอง x dx แต่คอสกำลังสองเนี่ยเราสามารถกลับขึ้นไปเป็นแหละเศษกำลังสองถูกไหมครับเศษกำลังสองกำหนดให้ u เท่ากับแทน x du by dx ดิฟแทน x ได้เป็นไรครับดิฟแทนได้เศษกำลังสองถูกไหมครับถูกครับดังนั้นอาจารย์ย้ายไปเป็นเศษกำลังสอง dx เท่ากับ du ถูกไหมตัวเนี้ยย้าย dx ที่เป็นหารไปคูณก็เป็นเศษกำลัง 2x dx เท่ากับ du ถูกไหมถูกครับดังนั้นในตัวนี้เศษกำลัง 2x dx ก็ได้เท่ากับ du ใช่ไหมครับถูกครับแล้วก็ sin แทน x แทน x อาจารย์แทนให้เป็น u ก็เป็น sin u ถูกไหมถูกครับแล้วก็ดิฟคอสได้ลบไซน์ในนั้นอินดิเกตออกมาก็ได้เป็นไรลบคอสอยู่ทันไหมตรงนี้แล้วก็แทน u ด้วยแทน x เข้าไปก็เป็นลบคอสแทน x ก็จบแล้วได้ไหมครับโอเคอินดิเกต x บวก3แล้วก็รากที่2ของ x กำลัง2บวก 6x บวก1แล้วก็ dx อาจารย์กำหนดให้ข้างในเนี้ยเป็นตัว u ดิฟทั้ง2ฝั่ง du by dx ดิฟ x กำลัง2ได้เป็นไรได้2ได้2 x ดิฟ 6x ได้เป็นไรได้6ได้6ดิฟ0ได้ได้1ได้0ถูกไหมดังนั้นในตัวนี้ย้ายข้างไปแล้วดึง2ออกมาดิก็จะได้2เปิดวงเล็บ x บวก3ถูกไหมถูกครับแล้วก็ย้าย2มาตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2 du ได้ไหมไอ x บวก3 dx เนี่ยมันก็คือ1ส่วน2 du ถูกไหมครับถูกครับแล้วก็อินดิเกต
ของอะไรรากที่สองของไอ้ตัวนี้คือตัว U ถูกไหมตัวเนี้ยคือตัว U ก็รากที่สองของ U U ก็คือกำลังหนึ่งส่วนแหละ U หนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งก็ได้สามส่วนแหละสามส่วนสองส่วนด้วยสามส่วนสองสามส่วนสองเจอกับสองตัวนี้ก็หมดไปก็เลยเหลือสามถูกไหมดังนั้น u เราก็แทนกลับเข้าไปก็เป็น u คือ x กำลังสองบวก 6x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองส่วนด้วยสามจบแล้วทันเนอะเราเรียนจะมาสอบประมาณครับเวลาสอบก็แนวๆแบบนี้แหละดิฟกับอินดิเกตแล้วก็ตัวนี้ทำไงให้ตัว u เท่ากับลอน 3x ดิฟลอนได้ไร1ส่วน 3x ถูกไหมมันจะได้เป็นมันจะได้เป็นอะไร1 1ส่วน 3x ดิฟลอนได้1ส่วน 3x แล้วก็ดิฟ 3x ได้เป็นอะไรดิฟ 3x ได้อะไรได้3ถูกไหมมายปาล์มถูกครับดังนั้นเราจะได้1ส่วน x ถูกไหมตรงนี้ได้1ส่วน x 1ส่วน x dx เท่ากับ d อะไร du ถูกไหมดังนั้นเราจะได้ว่าตัวนี้เป็น du แล้วก็ ln 3x ก็คือ u ดังนั้นอินทิเกรตอันนี้ออกมาก็ได้เป็นอะไร u กำลัง2ส่วน2ถูกไหมแล้วก็ u ก็คือ ln 3xทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย2จบแล้วทันนะทันไหมโอเคคราวนี้เป็นไซน์ลอนตัวนี้ลอนตัวนี้ดิฟลอนได้ล่ะส่วนกับ1ส่วน 2x บวก2ถูกไหมแล้วดิฟ 2x บวก2ได้เป็นไรดิฟ 2x ได้อะไรได้2ได้2ดิฟ2ได้0ในนั้นข้างบนก็เป็น2 2ตัดกับ2ล่างเป็นอะไรมันก็จะได้เป็นอะไรนะ1ส่วนด้วย1บวก x ถูกไหม1ส่วนด้วย1บวก x dx เท่ากับ d อะไร du แล้วก็ sin ตัวนี้ของ ln 2x บวก2ก็คือ u ดังนั้น dip cos ได้ลบแหละ dip cos ได้ลบ sin ลบๆก็ได้เป็นบวก sin ถูกไหมถูกครับดังนั้นก็เป็นลบ cos uแต่ u คือ ln 2x บวก2ใช่ไหมก็จบแหละทันนะโอเคคราวนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้อาจารย์ให้ u เท่ากับ x กำลัง2ดิฟทั้ง2ฝั่ง x กำลัง2ได้เป็นไรสองเอ็กซ์ดังนั้นเราก็จะได้ว่า x dx เท่ากับ1ส่วน2 d อะไร1ส่วน2 du แล้วก็ cos u แต่ cos ก็คืออะไร cos ส่วนด้วย sin ถูกไหมแล้วก็อาจารย์กำหนดให้ v เท่ากับ sin uดิฟไซด์ได้อะไร
ได้คอร์สแล้วก็คอร์สยูดียูก็คือดีอะไรเนี่ยคอร์สยูดียูได้ดีอะไรดีวีดีวีแล้วก็ซายยูก็คืออะไรเนี่ยดังนั้น1ส่วน psi u ก็คือ1ส่วน v 1ส่วน v dv ก็คือ ln v ถูกไหมดังนั้น v ก็คือ psi อะไร psi u ดังนั้นอินทิเกรตก้อนนี้จะได้เป็นอะไร1ส่วน2 ln psi u ถูกไหมถูกไหมอินทิเกรตก่อนดังนั้นก็ได้1ส่วน2 ln psi u แต่ u คือ x กำลังอะไรเนี่ย u คือ x กำลังอะไร u กำลัง2 x กำลัง2ดังนั้นก็เลยได้เป็นแทนค่าเป็น ln psi x กำลัง2ทั้งหมดหารด้วย2นั่นเองโอเคอันนี้อินทิเกรตคอส x dx แล้วก็ไซน์กำลัง2บวก1ให้ u เป็นไซน์ดิฟไซน์ได้อะไรลบคอสดิฟไซน์ได้คอสดังนั้นตัวนี้คอส x dx คืออะไรคอส xd x ก็คือ d อะไร d อะไร d u ก็นี่แล้วก็ sin กำลัง2ก็คือ u กำลัง2บวก1 1ส่วนด้วย u กำลัง2บวก1 d u เขาเรียกว่า arc tan u ตรงนี้ทันไหมครับแล้วก็u ก็คืออะไร sin x นะตรงนี้เธอรู้เปล่าว่าทำไมตัวนี้มันถึงได้ arc tan u รู้ไหมรู้โอเค3รากที่2ของ x ลบรากที่3ของ x ส่วน x กำลัง2เพราะนี้ทำไงวันนี้เราก็ต้องหารกันตัวนี้ x กำลัง1ส่วน2ถูกไหมถูกไหมครับตรงเมาส์เนี่ยทันไหมปาล์มแล้วก็ตัวนี้ x กำลัง2 x กำลัง2 2ลบด้วย1ส่วน2ก็ได้3ส่วนแหละ3ส่วน2ถูกไหมตัวนี้กำลัง1ส่วนแหละ1ส่วน3 2ลบ1ส่วน3 2ทำเป็น6 6ส่วน6ส่วน3 6ส่วน3ลบ1ส่วน3ได้เท่าไหร่5ส่วน3อันนี้เราก็ตัวนี้เลขชี้กำลังขึ้นไปข้างบนก็เป็น x กำลังลบ3ส่วนแหละ3ส่วน2 3ส่วน2บวก1ได้เป็นไรลบ3ส่วน2บวก1ก็ได้ลบ1ส่วนแหละลบ1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2ส่วนลบ1ส่วน2ก็เป็นลบ1ส่วน2ก็เป็นลบ2คูณกับ3ได้เป็นไรเนี่ยได้อะไรครับได้6ถูกไหมแล้วก็ x กำลังลบ1ส่วน2ก็ได้เป็นไรรากที่2ของ x ตัวนี้ x กำลัง5ส่วน3ย้ายขึ้นไปก็เป็น x กำลังลบ5ส่วน3บวก1ก็ได้เป็นไรลบ5ส่วน3บวก1ก็ได้ลบ2ส่วน3ถูกไหมลบ2ส่วน3ส่วนด้วยลบ
2ส่วน3เจอลบลบก็เป็นบวกก็เป็น3ส่วน2คูณกับ x กำลัง2ส่วน3ก็จบแหละข้อนี้อ่ะข้อนี้1ส่วนด้วยรากที่2ซินกำลัง2บวกคอสกำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ยเป็น1ครับได้1เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็1ถอดรูทก็ได้1ดังนั้นก็เป็น1 dx ผมก็เจอกับดิฟก็หมดไปก็เลยเหลือ x ข้อนี้ก็ตอบ x โอเควันนี้กี่ข้อเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9ข้อนะนารินทิพย์มีคำถามอะไรไหมไม่มีมีโจทย์อะไรไหมที่เอามาให้อาจารย์แก้จะได้แก้ให้ยังไม่มีใช่ไหมยังค่ะแล้วเปิดเรียนเป็นไงบ้างโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้เนอะอาจารย์เตรียมมาประมาณ9ข้อโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผม